ได้รับความกรุณาจากมหาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพมีการเลื่อนอยู่บ้างแต่ก็ประสบความสำเร็จนะครับคนมาร่วมงานในวันนี้อย่างคับคั่งไม่ได้ไปดูแลเด็กๆที่บ้านแต่ว่ามาทำงานกันที่นี่อย่างเข้มแข็งกันทุกคนผมอยากเรียนว่าความจริงเรื่องประชาคมอาเซียนกับการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศมหาลัยทั้งของรัฐของเอกชนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดที่ฝ่ายการศึกษาคนที่อยู่มหาลัยให้ความสำคัญด้วยก็ได้ท่านที่การบดีมหาลัยรามคำแหงได้พูดไปแล้วนะครับว่ารามคำแหงได้ปรับตัวไปมากพอสมควรผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะรามคำแหงเท่านั้นแต่ว่าทุกแห่งก็พยายามปรับตัวไปในทิศทางดังกล่าวข้างต้นนะครับการเปิดสอนภาษาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภาษาอินโดและมาเลย์ซึ่งเป็นภาษาหลักในอนาคตของอาเซียนเพราะเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่ของอาเซียนใช้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายมหาลัยรวมทั้งสกอ.พยายามตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาขึ้นเพื่อทำให้ประเทศไทยได้ก้าวไปสู่อาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิหลายมหาลัยนั้นมีการจัดการเรียนการสอนรับนักศึกษาจากอาเซียนนะครับมาอยู่ในประเทศไทยนะครับความจริงเราพูดเยอะเรื่องรับเข้ามานะครับแต่ว่าพูดน้อยเรื่องเราจะไปเข้าบ้างนะครับเพราะว่าคนไทยก็ยังมองอาเซียนในสายตาที่ยังไม่เหมือนกับมองยุโรปมองอเมริกาเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือในอนาคตการศึกษาทั้งหลายก็จะเปิดกว้างนะครับแล้วก็อาเซียนจะมีบทบาทสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมากถ้ามหาลัยไทยไม่ปรับตัวไปในทิศทางที่ถูกที่ควรและถูกเวลาด้วยเวลาที่เหลืออยู่จะประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นเป็นสิ่งที่มหาลัยทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เร็วที่สุดในส่วนของทปอความจริงแต่ละมหาลัยก็ได้ปรับตัวไปพอสมควรแล้วทปอได้หารือกันเรื่องการปรับเรื่องการเปิดภาคเรียนผมขออนุญาตรายงานกล่าวให้ท่านทั้งหลายทราบด้วยนะครับว่าทปอก็ได้มีมติเมื่อการประชุมเมื่อปลายเดือนธันวาที่ผ่านมาว่าเราคงมุ่งไปสู่การปรับตารางเวลาการเรียนการสอนให้ตรงกับอาเซียนความจริงไม่ใช่ตรงกับอาเซียนเท่านั้นนะครับจริงๆคือตรงกับประเทศในยุโรปและประเทศในสหรัฐอเมริกาหรือกล่าวอีกในย่านหนึ่งคือตรงกับตารางเวลาของประเทศที่เขาจัดการศึกษาส่วนใหญ่ของโลกนะครับซึ่งก็เปิดเดือนสิงหากันยาทปอก็มีมติไปนะครับว่าภายในปีนี้ถ้ามหาลัยไหนมีความพร้อมโดยเฉพาะมหาลัยที่น้ำท่วมนะครับไม่รู้ใครท่วมบ้างละแต่ว่ามหาลัยที่น้ำท่วมซึ่งกำลังขยับตารางเวลาอยู่แล้วเนี่ยอยากจะขยับไปสิงหาก็กันยาหรือให้ขยับได้เลยปีหน้านะครับคือปี56เนี่ยก็ขอให้หลักสูตรอินเตอร์ทั้งหลายหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหลายของมหาลัยทั้งหลายถ้าเป็นไปได้ก็ให้ขยับไปสิงหากันยาและภายในปี57จะขอความกรุณามหาลัยทุกแห่งในประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะที่ขึ้นกับทปอว่าขอให้ขยับไปสู่ตารางเวลาคือสิงหากับกันยาสิงหากันยาที่พูดกันก็พูดล็อกเวลาไว้นิดหน่อยครับว่าถ้าเป็นไปได้ให้ใกล้เคียงกันหน่อยได้ไหมอยู่ระหว่างวันที่15สิงหาถึง15กันยาโดยประมาณก็มีการพูดกันในที่ประชุมทปอผมอยากขออนุญาตเรียนว่าความจริงการที่ทปอมีมติไปครั้งที่แล้วก็ส่งผลสะเทือนไปพอสมควรนะครับมีการพูดว่ามหาลัยหลายแห่งที่ไม่ได้สังกัดทปอไม่เคยเห็นด้วยมีการพูดเรื่องพื้นฐานนะครับไม่ค่อยเห็นด้วยกับการปรับตัวเท่าไหร่รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมอยากเรียนว่ามหาลัยก็ไม่ได้คิดว่าจะทำไปด้วยตัวมหาลัยฝ่ายเดียวนะครับเข้าใจว่าท้ายที่สุดก็ต้องมีการหารือกันทั้งหลายไปผมเรียนท่านทั้งหลายว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรือที่เลวเนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากนะครับผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่อาเซียนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้นก็ส่งผลกระทบคนจำนวนมหาศาลอย่างน้อยก็ส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งหมดส่งผลกระทบต่อมหาลัยทั้งหมดนะครับซึ่งหวังว่าพวกเราซึ่งเป็นผู้บริหารมหาลัยเป็นคนที่อยู่มหาลัยเราจะรับผิดชอบแล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิในท้ายที่สุดครับผมหวังว่าการประชุมอธิการบดีการประชุมของทปอทางวิชาการครั้งนี้ท่านทั้งหลายจะได้รับทราบข้อมูลนะครับโดยดูจากวิทยากรที่รามคำแหงได้เตรียมไว้เราจะได้ข้อมูลอย่างเต็มที่ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นนะครับในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
ท่านดร.สุเมธย้ำนุ่นที่สละเวลามาเป็นประธานในการเปิดประชุมทางวิชาการและปาฐกถาพิเศษในคราวนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดประชุมทางวิชาการและปาฐกถาพิเศษเรื่องการเตรียมความพร้อมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนขอขอบพระคุณครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ค่ะลำดับต่อไปจะเป็นวิธีการเปิดการประชุมวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะโดยลำดับนี้นะคะจะเรียนเชิญท่านประธานในที่ประชุมนะคะแล้วก็อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและประธานที่ประชุมที่และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะคะขึ้นกล่าวเปิดแล้วตามด้วยนักร้องประสานเสียงนะคะที่จะขึ้นไปร้องเพลง The ASEAN Way ค่ะโดยเพลง The ASEAN Way นี้นะคะเป็นเพลงประจำอาเซียนอย่างเป็นทางการประพันธ์ทำนองโดยคุณกิติคุณสดประเสริฐและคุณละเภาไตรอุดมค่ะครับส่วนคำร้องโดยคุณพยอมวลัยพัชราซึ่งเพลงนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพลงประจำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2551จากผลงานถึง99เพลงจากชาติสมาชิกนะครับเพลง The ASEAN Way นี้จะขับร้องโดยชมรมคอรัสของรามคำแหงครับค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นเกียรติแก่เพลง The ASEAN Way เพลงประจำอาเซียนด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะเสียงร้องเพราะนะครับอาจารย์ครับเป็นคณะของมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งตั้งเมื่อปี2514นะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริภไทยนันท์นะครับท่าน
ได้นำชมรมของเราไปออกวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในสถานีวิทยุจุฬาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความภาคภูมิใจนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆก็ได้ริเริ่มให้มีคณะนักร้องประสานเสียงนะครับในโอกาสนี้คิดว่าคงจะเป็นโอกาสที่งดงามที่สุดในร้องเพลงของอาเซียนนะครับ